การเปลี่ยนภาพโปรไฟล์หรือโลโก้ประจำช่อง YouTube สำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนโลโก้ประจำช่องหรือภาพโปรไฟล์ประจำช่อง YouTube ของเราซึ่งก็คือโลโก้ตัวนี้ให้เข้าแอป YouTube ก็คือแอปตัวนี้จากนั้นก็มาแตะที่โลโก้ของเราซึ่งอาจจะเป็นตัวอักษรเช่นตัว M ตัว P ตามแต่ว่าชื่อที่เราใช้ลงทะเบียนใช้ตัวอักษรอะไรเมื่อแตะแล้วก็มาที่คำสั่งจัดการบัญชี Google จากนั้นก็มาที่แท็บข้อมูลส่วนบุคคลมันจะมีแท็บหน้าแรกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็มาที่ไอคอนตรงนี้ให้แตะเข้าไปจากนั้นก็แตะคำสั่งตั้งค่ารูปโปรไฟล์ซึ่งก็จะให้เลือกมี2คำสั่งถ่ายภาพก็คือใช้กล้องถ่ายรูปที่ต้องการได้เลยหรือเลือกรูปภาพในที่นี้จะเลือกรูปภาพเพราะได้ถ่ายภาพไว้แล้วจากนั้นก็แตะที่ใช้แอป Gallery เปิดไฟล์แล้วก็เลือกเฉพาะครั้งนี้แต่เลือกโฟลเดอร์ที่เราได้เก็บภาพเอาไว้เช่นที่เก็บข้อมูลภายในแล้วก็แตะเลือกภาพที่ต้องการจากนั้นแอปก็จะแสดงตัวอย่างในกรอบสี่เหลี่ยมนี่ก็คือภาพประจำช่องหรือโลโก้ที่เราจะเอาไปใช้ให้แตะที่ยอมรับตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนโลโก้ประจำช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือตำแหน่งโลโก้ตรงนี้นั่นเอง